ง่ายๆกับยายโสพินค่ะเห็นต้นชยาต้นนี้ไหมที่เราเด็ดไว้ค่ะที่เราเด็ดตกแต่งไว้ตอนนี้ยอดนะคะยอดอ่อนงามมากเลยเราจะมาเด็ดไปผัดไฟแดงเห็นไหมคะเดี๋ยวเด็ดเลยเนี่ยเปาะเลยยอดอ่อนๆใครที่ปลูกชยานะตัดตกแต่งมันช่วงนี้ยิ่งได้ฝนเยอะๆมันจะอ่อนมากๆเลยเนี่ยแทนผักบุ้งไฟแดงได้เลยนะเดี๋ยวยายจะไปทำให้ดูเนี่ยเรามาเก็บกันยอดอ่อนๆเนี่ยแทบจะไม่ต้องตัดทิ้งเลยยอดอ่อนๆ อ่อนทั้งนั้นเลยคือเวลาเราจะกินเนี่ยไอ้ก้านตรงนี้มันอาจจะแข็งนิดนึงก้านตรงเนี้ยนะเราก็ยอดตรงนี้เราได้หมดเลยก้านนี้เราเด็ดทิ้งถ้าใบจะใช้ก็เอาได้นะคะเนี่ยผักผงชูรสมีแคลเซียมสูงนะดีลองเข้าไปดูใน Google เลยประโยชน์ของผักชยานี่เยอะค่ะผักชยาหรือคะน้าเม็กซิโกหรือผักผงชูรสหรือมะละกอกินใบก็เรียกไปเรื่อยนะเมื่อก่อนยายก็ปลูกก็ไม่ได้สนใจกินอะแต่พอเจออ่อนๆ อย่างเงี้ยเนาะสุดยอดเลยนะใบมันก็เอาไปทำพวกชาชาใบชยาได้หรือเอาไปปั่นแล้วก็ทำเป็น เหมือนผงปรุงรสค่ะค่ะเพราะรสชาติมันก็เหมือนผงชูรสเป็นออร์แกนิกนะอันนี้เราไม่มีสารพิษแน่นอนกินได้อย่างสนิทใจเนี่ยมาช่วยยายเก็บนะโอ้โหอ่อนเปาะเปาะได้ยินไหมคะดีท็อกซ์ลำไส้ได้ดีเลยค่ะกินในพวกนี้ระบายขับถ่ายดีเยี่ยมเลยไม่เชื่อลองดูนะคะยายไม่โกหกนี่ค่ะเห็นไหมโอ้นี่เราไปผัดไฟแดงนะผัดไฟแดงบ้านเรามีพริกจินดาเราก็ทุบพริกจินดาหรือตำไปกับกระเทียมเนี่ยตำไปกับกระเทียมสงสัยเก็บไม่หมดหรอกแค่นี้ก็พอแล้วเนี่ยได้เยอะเลยอยู่กัน2คนแทบจะไม่ต้องกินข้าวเลยอะเนี่ยเวลาผัดก็ตำกระเทียมกับพริกจินดาทั้งเขียวทั้งแดงใครจะใส่พริกขี้หนูไปก็ได้นะแล้วผัดให้หอมใส่เต้าเจี้ยวน้ำตาลทรายหน่อยนึงน้ำมันหอยนิดนึงแล้วก็เอาใบชยาที่เราเด็ดเรียบร้อยแล้วเนี่ยไปผัดไฟแรงๆอร่อยค่ะเดี๋ยวคลิปที่ผัดยายก็จะอัดให้ดูด้วยนะคะแต่ตอนนี้มาอัดคลิปเก็บใบชยากันดีต่อใจเหลือเกินเนี่ยเช้านี้ตอนนี้ก็มันยัง6โมงกว่าอยู่เลยนะเพิ่งเริ่มสว่างเดี๋ยวนอกจากยายเก็บพวกใบชยานี้แล้วก็จะไปเก็บขี้เหล็กแกงค่ะนี่ค่ะอ่อนมากๆเลยหน้าฝนนี่เราไม่ต้องรดน้ำแล้วมันขึ้นง่ายค่ะเนี่ยแล้วมาเสียบแถวเนี้ยเสียบแถวเนี้ยแค่นี้พอละเก็บเลยไปโน่นกินไม่หวัดไม่ไหวเนี่ยแค่นี้เต็มตะกร้านี้ละเราปลูกใกล้ๆกับแปลงถั่วดีมากๆเลยเห็นไหมคะอ่อนๆมันก็จะมียางนะเดี๋ยวเราไปล้างไม่มีปัญหากินดิบไม่ได้นะคะอย่าไปกินดิบนะอย่าไปกินดิบเอาไปลวกเอาไปผัดเอาไปต้มเอาไปแกงส้มทำไข่น้ำยายทำมาสารพัดและหวานไม่ต้องใส่ผงชูรสเลยผงชูรสเนี่ยบ้านยายไม่ได้ใช้มานานมากละก็ตั้งแต่ยังไม่คลอดลูกอ่ะจนลูกอายุ40ไปละ
นะเราไม่ใช้อาจจะมีพวกคนอบ้างเล็กน้อยไม่เป็นไรตรงนั้นต้มจืดแต่ตอนหลังมานี่ยายก็จะใช้ต้มน้ำต้มซุปพวกใบชยาใบหม่อนนะพวกนี้มันเหมือนผงชูรสอร่อยเวลาเราไปทานอาหารนอกบ้านมีผงชูรสเนี่ยกินแล้วเราจะรู้สึกกระหายน้ำมากๆเลยแล้วก็เลี่ยนด้วยนะมาเก็บไปผัดไฟแดงกันค่ะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะโชคดีในทุกๆเรื่องค่ะสวัสดีค่ะ